สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ1ถึง15พฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษลัคนาเมษกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์นะครับดาวเกศสุริยะแล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวเมษนะครับลัคนาเมษมีอาณาเขตตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปเป็นประอยู่ตรงกันข้ามนะครับทำให้ชาวเมษลัคนาเมษอ่อนกำลังลงแต่ยังเป็นในทิศทางที่ดีเพราะดาวอังคารยังอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์กับลัคนาเป็นตำแหน่งที่7นะครับก็ยังจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นอาจจะมีความรู้สึกแบบอ่อนอกอ่อนใจนิดนึงนะครับหรืออาจจะยอมอ่อนข้อให้กับคนอื่นง่ายขึ้นเพราะว่าเดิมแล้วชาวเมษลัคนาเมษจักเป็นคนค่อนข้างดูมีเกียรติยศชื่อเสียงมี power มี energy ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่พอเวลาดาวประจำตัวเป็นประมันอาจจะทำให้เรา drop ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรืออาจจะปล่อยวางชิลกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นมันอาจจะเป็นผลที่ดีมากกว่าสำหรับชาวเมษด้วยก็ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ดาวประจำตัวจะอยู่ในตำแหน่งประแต่เราอย่าไปแบบซีเรียสว่าแบบนิดประมันจะไม่ดีนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันมีข้อกำหนดนะครับในการยกเว้นเยอะมากนะครับไม่ได้แปลว่าแบบทุกอย่างจะต้องเป็นแบบประแปลว่าไม่ดีเสมอไปไม่ใช่นะครับหมายความว่าเราอาจจะแบบเหมือนพลังงาน energy ที่เรามีเนี่ยอาจจะดูดรอปลงไปบ้างคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะแบบทำเยอะทำมากแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้สึกปล่อยวางเริ่มรู้สึกแบบชิลลงบ้างแต่ก็ยังขยันอดทนอยู่เพราะยังอยู่ในตำแหน่งธาตุลมต้นธาตุเลยนะครับอยู่ในจรและราศียังไงก็ยังมีพลังงาน energy กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งพลังงานให้กับทุกสิ่งทุกอย่างกับชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษได้ค่อนข้างดีนะครับนัยยะสำคัญนะครับดาวพระรหัสบดีคือดาวมาจากภพเรือนสุภะใช่ไหมครับแล้วก็มาจากภพเรือนภพเรือนสุภะกับภพเรือนวินาศโคจรเนี่ยทับกับลัคนาเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์ทีเนี้ยดาวราหูออกไปแล้วใช่ไหมครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามากับชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษอย่างมากเลยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับมีตำแหน่งคือราชาโชคมีตำแหน่งเป็นโกมุตเกณฑ์ใช่ไหมครับมี2ตำแหน่งที่โคจรทับกับชาวเมษก็จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆที่ดีแบบมหาศาลเลยนะครับเนาะมันก็คือมีอะไรที่ดีๆให้กับชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษในเรื่องของการที่เราจะได้รับความนิยมชมชอบได้รับในเรื่องของความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีคนแบบช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นมีการเดินทางบ่อยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศด้วยเป็นเกษตรไม่ใช่เป็นราชาโชคหมายความว่าเราจะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีโอกาสสูงมากๆเลยที่ชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับผลักดันให้กับตัวคุณเนาะหรือได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินการเงินนะครับคือราศีพฤษภของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยแหละเพราะดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งปุตตะคือหมายถึงตัวเราเองจะมีการแสวงหารายได้สิ่งต่างๆที่ดีแต่ดาวศุกร์นั้นอยู่แค่ประมาณ3วันก็คือ 1-3 พฤศจิกายนหลังจากนั้นดาวศุกร์จะเลื่อนเข้าไปสู่ราศีกันนะครับเป็นภพเรือนอลิและเป็นตำแหน่งนิดด้วยทำให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้เงินนะครับการเงินของคุณอาจจะมีการติดขัดมีในเรื่องของเงินรั่วไหลที่อาจจะต้องแบบไปจ่ายนั่นจ่ายนี่นะครับเข้ามานิดนึงนะครับอาจจะมีภาระรออยู่เช่นอาจจะเป็นค่าเช่าบ้านนะครับหรือเป็นค่าการลงทุนการส่งเสียให้ทางบ้านบุตรบริวารใดๆนะครับมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างเนาะให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขบ้างแต่
ก็อาจจะได้โชคได้ลาภบางสิ่งบางอย่างจากถิ่นแดนไกลอย่างที่บอกไปว่ายังไงดาวพฤหัสบดีก็เป็นราชาโชคนั้นทับหลักอยู่ยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกสิ่งทุกอย่างได้พอสมควรนะครับจริงๆก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีนะครับในช่วงประมาณหลังวันที่3พฤศจิกายนเนาะดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนอลิปั๊บ1เนาะก็ไม่นานมากหรอกครับก็ดาวศุกร์นั้นอาจจะดูในราศีพบเรือนอลิเนี่ยไม่เกิน1เดือนเนาะก็อาจจะต้องแบบพยายามหาสภาพคล่องไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันพอดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในราศีตุลบอกเลยนะว่าเป็นเกษตรบดีเล็งลัคนาเนี่ยถือว่าทุกอย่างจะแบบดีแบบก้าวกระโดดเลยตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวเมษอาจจะดูติดขัดบ้างหรือบางคนอาจจะยังมีการเงินที่ยังพอไปได้ยังโอเคแต่มันจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับไปเล็งกับดาวราหูด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเงินที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยนิดนึงแต่ก็จะมีโอกาสในทิศทางของการได้เงินด้วยนะครับเพราะว่าดาวราหูนั้นมาจากพบเรือนลาภะด้วยลาภะเนี่ยเล็งการเงินนะครับยังไงก็ยังพอมีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้เข้ามาได้บ้างแต่มันจะต้องเป็นรายได้ที่อาจจะมาจากการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะมาจากการที่เราอาจจะทำงานบางคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการงานเซอร์วิสต่างๆอะไรแบบนี้จะค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีนะครับส่วนใครที่ทำงานประจำก็ยังได้เงินปกติแต่จะมีรายจ่ายเยอะหน่อยเท่านั้นเองแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ อะไรต่อละทีนี้การงานเนาะอิทธิพลของการงานนะครับคือราศีมังกรของได้ดาวเสาร์เลข7ได้เลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมเป็นภพเรือนลาภะดังนั้นเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยการงานค่อนข้างโดดเด่นนะครับการงานค่อนข้างได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลรอบข้างนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นมีการคิดมีการวางแผนสิ่งต่างๆนั้นมีโอกาสที่จะต่อยอดนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่ว่าเราอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดนึงเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าราศีที่เป็นแบบอะไรที่มันอาจจะดูช้านิดนึงแต่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับภายหลังดังนั้นเนี่ยชาวเมษก็ต้องพยายามอดทนตั้งใจนะครับเราก็ต้องเสียสละแบกรับภาระนิดนึงแต่มันจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากๆเลยและได้รับความนิยมชมชอบได้รับความแบบสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากบุคคลอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงประมาณ 1-3 พฤศจิกายนนิดนึงเพราะดาวเสาร์เนี่ยเล็งกับดาวศุกร์3วันนี้นะครับ 1-3 พฤศจิกายนอาจจะยังคงต้องระมัดระวังความอึดอัดเล็กๆนะครับหลังจากนั้นดาวศุกร์โคจรไปอยู่ในราศีกันทุกอย่างจะค่อยๆบันเทาแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบสบายตัวมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในโน้มเป็นทิศทางที่โอเคขึ้นภาระความรู้สึกความกดดันต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายนะครับแล้วก็โอเคขึ้นเนาะดังนั้น 1-3 ยังเป็นช่วงจุดของชาวเมษที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างโอเคเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความรักกันบ้างอิทธิพลความรักสำหรับชาวเมษลัคนาเมษเนาะความรักของคุณเนี่ยคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนปุตตะในช่วงแรกเนี่ย 1-3 วันแรกอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจเล็กๆเพราะว่าคู่ครองคนรักกับเราเนี่ยต่างฝ่ายต่างอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับต่างฝ่ายต่างทำตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวเองมันอาจจะดูทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจบ้างนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงระยะเวลาเลนส์แค่ 1-3 พฤศจิกายนเท่านั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นตำแหน่งนิดใช่ไหมครับมันก็จะทำให้สถานการณ์สิ่งต่างๆนั้นต้องปรับต้องจูนกันต้องแก้ไขปัญหามันถึงจะไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวความรักของคุณตกเรือนอลิเนาะอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาก็จริงแต่นะครับดาวอลิเนี่ยถ้าเรามาสืบดาวอลิกลับไปตกในเรือนมรณะแทนอริมรณะนะครับก็เลยทำให้อาจจะทำให้ชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษนั้นอาจจะดูมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆน่ะมันจะมีการแก้ไขปัญหาไปได้เพราะอริเนี่ยไปตกเรือนมรณะ
ในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าอลินั้นไปตายนะครับไปตายเพราะมรณะเพราะตายดังนั้นเนี่ยการแก้ไขนั้นจะหลุดพ้นไปจะจบสิ้นไปนั่นแปลว่าชาวเมษลัคนาเมษมีโอกาสที่จะจบปัญหาหรือคลี่คลายปัญหานะครับหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พลิกสถานการณ์นั้นกลับคืนมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถหลุดพ้นจากปัญหาสามารถที่จะสิ้นสุดปัญหาได้แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับสามารถปรับแล้วก็เคลียร์ปัญหากันได้แต่นะในช่วงประมาณ1-15เลยพอดีเลยครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของโทสะอารมณ์ความรู้สึกเพราะดาวประจำตัวเป็นประก็จริงร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกมาร่วมกลุ่มกันเป็นดาวคู่ศัตรูอาจจะต้องระมัดระวังอยู่ในเพศตรงข้ามนะครับการลงทุนก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อาจจะมีปัญหาใจกันทะเลาะ กันมีโอกาสจบเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนเลยนะครับอันนี้มันเป็นแบบพอยที่บอกเลยว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังถ้าทะเลาะ กันน่ะมันมีโอกาสที่จะจบเลิกลาได้สูงมากๆแต่ยังดีที่มีดาวพฤหัสบดีนั้นเล็งมาด้วยโอเคพฤหัสบดียังพอช่วยเหลือได้บ้างดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้สติเยอะๆยังไงชาวเมษยังมีสติในการคิดการตัดสินใจเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงสติปัญญาหมายถึงการรู้ตื่นและเป็นราชาโชคกลุ่มหลักยังไงคุณก็มีเสน่ห์ในการดึงดูดยังไงคุณก็ยังมีความคิดมีการคิดการบริหารการจัดการมีเสน่ห์เมตตาที่จะคอยแบบยับยั้งตัวเองเนี่ยให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถลำลึกกับปัญหามากจนเกินไปยังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆประคับประคองแล้วจะประสบความสำเร็จได้นะครับทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะดังนั้นชาวเมษพยายามมองการไกลนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปู่พญาด้วยนะครับขอบคุณครับ